ตรงนี้เวลาส่วนตัวนี่เป็นครอบครัวเลยนะน้ำมอกตกลงมาเดี๋ยวนะมาทักทายสบายดีทุกทางทุกคนวันนี้ปริศัยจะพามาแนะนำข้าวเหนียวฟาร์มสเตย์นะซึ่งว่าจะเป็นอีกหนึ่งที่พักทางด้านธรรมชาติโดยเฉพาะจะมีทุ่งนาขั้นใดงามๆกว้างๆอยู่อ้อมรอบจุดที่พักนี้สถานที่ก็จะตั้งอยู่ที่บ้านปากสี่นครหลวงพะบางเฮาขี่รถออกจากนครหลวงพะบางมาตามเส้นทางไปที่น้ำตกตาดกวางสี่หลังจากที่เฮาขี่รถมาฮอดที่บ้านอู้นะก็จะมีทางเข้ามาทางเบื้องขวาเนาะหยุดจุดปั๊มน้ำมันนะเข้ามาทางดินแดงนี่ประมาณนึงเนาะก็บ่ได้ไกลนะเดี๋ยวปริไซจะพามาสมบรรยากาศตอนเช้าและตอนแลงเนาะว่าจะมีความงดงามซ้ำได้เฮาไปสมนำกันเลยอยู่จุดนี้พันกาจะปลูกต้นมะกล้วยนะต้นมะกล้วยก็จะมีเลี้ยงควายได้นะอันนี้ควายดอนนะฮัลโหลสบายดีเดี๋ยวนะมาทักทายนะควายจะมีได้ตัวเดียวนะเป็นเลี้ยงโซ่อยู่นี่จะเป็นตัวเทิกเนาะก็จะเริ่มมีน้ำมอกแล้วตอนเช้าน้ำมอกตกลงมาเพราะว่าไกลๆจะเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วเพิ่นก็จะเฮ็ดตูบอยู่ทางหน้านี่สามารถมานั่งสมบรรยากาศก็จะเงียบสงบเลยเนาะนอนหลับดีดีตอนคืนเนี่ยนะบรรยากาศอยู่จุดนี้นะครับสามารถมานั่งสมหรือว่าจิบกาแฟอยู่จุดนี้คักเลยเนาะเพิ่นจะมีห้องพักรวมเนาะห้องพักรวมสามารถพักได้ประมาณ14ทานเนาะคืนหนึ่งนี้80,000 กีบต่อทานจะมีน้ำสากาแฟ
อันนี้นะก็จะมีแขกเพิ่นมาพักเนาะวันนี้มาเป็นครอบครัวเลยเนาะนะเพิ่นมาสร้างกินอาหารอยู่นี่เนาะอ๋ออันนี้มันแกงนอเนาะแกงนอข้าวเหนียวเด้อๆเซินแซ่บเด้ออันนี้ละคักเลยเนาะบรรยากาศเนาะอันนี้เป็นห้องพักเนาะรวมเนาะจะมีสั้นลุมสั้นเถิงนะแล้วก็จะมีห้องส่วนตัวเนาะอยู่สั้นลุมนี่นะซึ่งว่าคืนนึงแซ่น 80,000 กีบเนาะจะมีน้ำสาและกาเฟแล้วก็จะมีวิลล่าส่วนตัวเนาะซึ่งว่าช่วงนี้วิลล่าส่วนตัวนี่คือ1ซ่องแซนกิฟต์นะจะมีรวมน้ำสากาเฟ่ด้วยตัวนี้เนาะจะเป็นวิลล่าส่วนตัวเพิ่นก็จะมุงหญ้าขาเนาะซึ่งว่าการมุงหญ้าขานี่ก็จะเป็นการดีเนาะจะเฮ็ดให้อากาศเย็นเนาะงามเลยก็จะมีแต่ซ่องล่างเนาะอยู่นี่นี่นะซ่องล่างงามงามอยู่นี่ฮะตอนนี้จะเป็นบรรยากาศตอนแรงๆเนาะประมาณ 4:30 ก็อีกบ่โดนเนาะก็ตะเวียนก็จะตกดินเนาะเฮาสามารถสมตะเวียนตกดินงามๆได้เอายางมาจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่ว่าสามารถมาชมวิวงามๆมานั่งลิ้นอยู่นี่นะนั่งลิ้นจิบน้ำสากาเฟ่อยู่นี่นะก็สามารถมาชมวิวทุ่งนาเนาะกว้างๆเลยอยู่แถวบริเวณนี้ก็จะมีต้นมักม่วงเนาะอยู่นี่เนาะจะเป็นโฮมไม้เลยอยู่จุดนี้ก็สามารถมากางเต็นท์นะกางเต็นท์อยู่นี่นะก็สามารถมาเช่าเต็นท์ได้เนาะเต็นท์นี้ก็เต็นท์นึงแซนกิฟต์นะสามารถนอนได้2คนแล้วก็จะมีรวมน้ำสากาเฟ่ดำเนาะช่วงนี้ก็จะมีน้องน้ำเนาะอันนี้เป็นน้องป่าเนาะมีน้องป่าก็เห็นมีป่าอยู่เนาะเพิ่นก็ปล่อยป่าสามารถมาตึกเบ็ดก็ได้เนาะอยู่นี่ก็จะเป็นอีกกิจกรรมนึงเนาะที่สามารถมาเฮ็ดอยู่ที่ข้าวเหนียวฟาร์มเซ่นี่ได้อันนี้เนาะทุ่งนาออมแอมนี่งามแล้วก็คักเลยเนาะบรรยากาศและธรรมชาติเพื่อนก็จะมีตู้ให้นางนะอยู่นะเฮ็ดตู้ให้นางเล่นนะเขาจะมาอย่างสมนะ
ถวบริเวณบ่อนพักนี้เนาะนะเพิ่นก็จะเฮ็ดถางยางนะสมงามๆเลยถ้าหากท่านได้เนาะได้มาเที่ยวอยู่ที่นครหลวงพระบางนี่หลังจากที่เที่ยวสถานที่ต่างๆภายในตัวเมืองแล้วและอยากมาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้ก็สามารถติดต่อหาเพิ่นได้เนาะเพิ่นจะมีเพจข้าวเหนียวฟาร์มสเตย์เนาะสามารถสอบถามข้อมูลหรือว่าจับจองนําเพิ่นได้แล้วก็บริษัทก็จะขอลาคลิปนี้เนาะไว้เพียงแต่เท่านี้ก่อนและก็ขอขอบใจทุกท่านทุกๆคนที่เข้ามาเบิ่งมาชมและติดตามมาตลอดแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสบายดี